ปต.ท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับพบกันอีกครั้งที่นี่ทาง Voice TV นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับกับเราวันนี้อาจารย์ศิโรจน์กับคุณชูวัฒน์อยู่นะฮะครับก็วันนี้เราจะแจกตั๋วหนังด้วยนะครับใช่ครับมีตั๋วหนังให้ท่านผู้ชมมีทั้งหมด10ใบใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งออกเป็น5รางวัลด้วยกันครับ10ใบ10ที่นั่ง10ใบ10ที่นั่งจะไปเป็นคู่ไปเป็นคู่ฮะ at any price at any price คือชื่อของภาพยนตร์ครับเป็นภาพยนตร์ของพุ่มกับใครเคยดูเรื่อง Goodbye Solo เนี่ยจะคุ้นชื่อคุณพุ่มกับซึ่งได้รางวัลจากเทศกาลหนังเวนิสมาแล้วก็ถูกมองกันว่าเป็นหนึ่งในพุ่มกับหนังอเมริกันที่โดดเด่นที่สุดครับเดี๋ยวตอนท้ายรายการเราจะมีเทรลเลอร์หนังฉายให้ดูเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้น่าชมนะฮะครับวันนี้เราแจกตัวฟรีไปดูที่เอสพานาดรัชดาวันนี้2ทุ่มแจกวันนี้ดูวันนี้เลยแจกวันนี้ดูวันนี้ฮะเราคนใจเร็วฮะครับแล้วมารับบัตรหรือไปรับหน้างานไปรับหน้างานโอเคก็ SMS เข้ามากันได้นะครับในประเด็นที่ผมคิดว่าน่าคุยก็คือว่าคุณอยากเห็นใครเป็นรัฐมนตรีครับคนนอกอยากเห็นคนนอกคนไหนเป็นรัฐมนตรีคุณทักษิณฮะคุณทักษิณเป็นคนในฮะในตรงกลางเลยฮะคราวนี้อยากเห็นคนนอกคนไหนเป็นรัฐมนตรีเพราะว่าเขาจะปรับครม.กันอยู่ครับนะฮะตกลงเอาแน่แล้วใช่ไหมฮะปรับครม.ก็ผมเห็นหลายเล่มนะเขาเล่นนะฮะผมดูเอานี่ฮะขนาด Daily News บอกว่านายกปูเรียกกรอกประวัติรัฐมนตรีใหม่ทูลเกล้าสัปดาห์นี้โอ้โหอันนี้คือเขาฟันธงไปเลยนะว่าเห็นแน่ครับเห็นก็ข่าวตามข่าวว่า28นี้เลยฮะ28นี้ครับสุกนี้เลยฮะครับทูลข่าวนะฮะก็มีหลายโผนะฮะมีหลายโผถ้าเอาตามที่Daily News เขาระบุเนี่ยถ้าเปิดมาอ่านด้านในเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อย3คนที่จะเข้ามาก็คือคุณจาตุรนต์ฉายแสงเนี่ยคาดว่าน่าจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรองนายกรัฐมนตรีคุณวิสารเตชะธีรวัฒน์คาดว่าจะได้นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณสรวงเทียนทองคาดว่าจะเข้ามาที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะในโควต้าของคุณสนอเทียนทองมาเปลี่ยนกับคุณฐานิชเทียนทองอันนี้คือโผของ Daily News ครับซึ่งมี3คนนี้แต่ของมติชนนี่รู้สึกจะขาดระบุเป็น24คน24ตำแหน่งเลยใช่มั้ยฮะมติชนผมอ่านด้านในคุณชูวัฒน์ครับเขาบอกว่าปรับครม. 20เก้าอี้โอ้โหนี่เขย่าเลยนะเกินครึ่งฮะแต่ว่าผมอ่านของปฏิชนผมเชียร์นะเพราะว่าหลายคนที่มีข่าวเนี่ยเป็นคนซึ่งเราก็พูดกันมานานว่าไม่รู้ท่านทำงานอะไรอยู่หรือท่านอาจจะทำเราไม่เห็นเช่นคุณสันติรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมผมยังไม่แน่ใจว่าคุณสันติจะหลุดหรือเปล่าแต่ว่าในนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยคนที่อาจจะถูกเขย่าเนี่ยก็มีคุณบุญทรงเตริยาพิรมอันนี้เต็งหนึ่งคุณวรวัฒน์เอื้อพิญญากุลแต่คุณวรวัฒน์ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะหลุดนะฮะครับอย่างน้อยคือผู้ใหญ่รัฐมนตรีที่ดูเหมือนว่าครับดูเหมือนว่าไม่มีผลงานแต่อาจจะมีก็ได้นะฮะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าไม่มีผลงานแต่โลกอาจจะไม่ให้ความเป็นธรรมกับท่านแล้วลืมท่านไปครับนะก็มีการเขย่ากันเยอะครับแต่24ตำแหน่งยังไม่ได้ระบุชื่อใช่ไหมยังไม่ได้ระบุชื่อแต่ว่าชื่อที่ปรากฏขึ้นมาในโผของมติชนเนี่ยนะฮะก็ไล่มาจริงแล้วมีตั้งแต่อดีตรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกชิดชัยวรรณสถิตนะฮะอดีตผบตรพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ครับแล้วก็มีชื่ออื่นอย่างเช่นพันเอกอภิวันวริยะชัยสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยที่อาจจะหลุดอีกคนนึงอาจจะหลุดก็คือคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะฮะสลับตำแหน่งอาจจะมีการโยกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพลเอกพลสุวรรณทัศน์มาแทนพลอากาศเอกสุกัมพลครับพลอากาศเอกสุกัมพลอาจจะไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีเสร็จแล้วอาจจะมีการสลับย้ายตำแหน่งสำหรับคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์และคุณพงเทพเทพกาญจนาอาจจะมีการดึงนาวากาศตรีสิตาธิวารีเข้ามานะอยู่ที่ ICT นี่คือที่มีการคาดการณ์กันในเล่มของมติชนในวันนี้ครับและรัฐมนตรีคลังล่ะฮะยังอยู่แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการมีข่าวลืออีกกระแสนึงว่าจะเป็นการสลับ3เก้าอี้ดนตรีก็คือว่าคุณกิติรัตน์จะไปอยู่พาณิชย์ครับคุณวราเทพจะมาอยู่คลังครับแล้วคุณบุญทรงก็อาจจะหลุดไปครับก็เป็นการโยกไปโยกมาแต่ว่ามันวนอยู่ที่เดิมอ่ะเพราะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้คุณกิติรัตน์ก็อยู่พาณิชย์มาก่อนใช่ฮะก็นี่คือกระแสข่าวว่าเป็นการปรับทับใหญ่ฮะอาจารย์รถแต่ว่าจริงๆทีมเศรษฐกิจผมคิดว่าควรจะมีทีมใหม่ที่ใหม่กว่า3คนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้แนวโน้มเศรษฐกิจโลกทุกอย่างมันยากกว่าตอนที่
ทั้ง3ท่านนี่เข้ามารับตำแหน่งเมื่อ2ปีก่อนใช่ไหมผมคิดว่าตอน2ปีก่อนเนี่ยเศรษฐกิจโลกมันดูแนวโน้มมันจะดีกว่านี้แล้วเศรษฐกิจภายในของไทยก็ดูแนวโน้มว่าจะเติบโตดีกว่านี้ด้วยเพราะฉะนั้น3ท่านนี้มารับตำแหน่งบนมุมมองว่าโจทย์ที่ท่านจะเจอเนี่ยจะไม่หนักอย่างตอนนี้แต่ว่าโลกหลังจากนี้ปลายปี2ปีเนี่ยมันหนักนะครับแล้วเศรษฐกิจไทยในประเทศก็เจอโจทย์ที่ยากขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้ามีคนใหม่เนี่ยจะดีคนใหม่ไหมฮะมีคนใหม่มีคุณวิเชษฐ์เกษมทองศรีอาจจะเข้ามาจากประธานปตท.มีคุณปราณปรีด้วยครับอันนี้คุณปราณปรีเนี่ยผมเข้าใจว่าที่ผมเคยถามคุณปราณปรีเนี่ยคือเขาไม่อยากเล่นการเมืองอ่ะครับเขาปฏิเสธทุกรอบแต่ไม่รู้รอบนี้ว่าอย่างไรนะครับว่าคนนี้ใหม่ไหมฮะคุณสุวัตลิปตาพันลบคุณสุวัตเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณสุวัตจริงแล้วอยากเป็นนายกรัฐมนตรีครับไม่ไม่นี่ผมรายงานเอาตามความรู้สึกมนุษย์ทั่วไปนะแต่จะเป็นนายกได้ยังไงถ้าไม่ทำงานให้เพื่อพรรคเพื่อไทยคือจะดึงเข้ามาก่อนนะใช่ใช่ไหมฮะแต่ว่านั่นก็แปลว่าต้องเชื่อว่าคุณทักษิณจะสามารถหยิบคนนอกมาเป็นนายกได้แต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องบารมีนิดนึงฮะคืออย่างเงี้ยบารมีไปข่มใช่ไหมใช่ฮะคืออดีต111หลายคนเนี่ยมีก็เรียกว่าบารมีทางการเมืองที่สะสมมาเนี่ยนานกว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์ครับอันนี้จำเป็นและสำคัญอยู่แล้วหลายคนเขาไม่ต้องการไปอยู่ภายใต้คุณยิ่งลักษณ์เขาก็ให้ลูกน้องเข้าไปแทนซึ่งมันก็เวิร์กอะแต่กรณีคุณสุวรรณนี่ผมไม่แน่ใจว่ามีบารมีข่มคุณยิ่งลักษณ์ได้หรือเปล่าคือคุณสุวรรณก็เป็นรุ่นพี่เซ็นทะเบียนผมก็ต้องพูดด้วยความเคารพนิดหน่อยนะครับแปลว่าท่านหลุดจากวงการเมืองไปนานแล้วผมคิดว่าตอนนี้นายกบารมีเนี่ยคุณสวัสดิ์เยอะคือถ้าคุณสวัสดิ์ไปข่มคงไม่ง่ายถ้าคุณสวัสดิ์ไม่เข้าไปเหมือนกับว่าเดี๋ยวโลกจะลืมใช่ไหมนี่คือประเด็นใช่ไหมใช่แล้วก็ที่ผ่านมาบทบาทของคุณสวัสดิ์ก็ไม่ในน้อยคือไปงานวันเกิดที่ทำเนียบคุณยิ่งรักใช่ไหมฮะมีผลงานเรื่องของในไทยรัฐวิเคราะห์นะฮะคือไทยรัฐเข้าเชียร์จะเชียร์คุณสวัสดิ์อยู่แล้วเขาบอกว่ามีผลงานเรื่องของการดึงมาลงทุนดึงเกาหลีดึงญี่ปุ่นมาลงทุนในช่วงที่ผ่านมาถึง 90,000 ล้านอะไรเงี้ยก็มีผลงานเตะตาคุณยิ่งรักการปรับครม.การเสริมเขี้ยวเล็บเนี่ยต้องมีคนที่ดูดีดูเด่นเข้าไปเยอะๆครับไม่งั้นก็จะมีคนที่โลกลืมครับเพราะที่เสริมคนอย่างนี้เข้าไปมันก็คงจะช่วยแค่นั้นแหละใช่แต่ผมคิดว่า2ปีนี้คุณยิ่งรักอาจจะมั่นใจพอที่จะดึงตัวใหญ่มาครับใช่ใช่เพราะบารมีก็มากพอสมควรละคืออย่างน้อยถ้ามีตัวใหญ่มากกว่าเดิมเนี่ยก็ไปเสริมบารมีสำหรับคนทั่วไปที่เขาติดตามเนี่ยเขาจะได้รู้สึกสักทีว่าโอเคนี่เป็นเฮฟวีเวทนี่เป็นเหมือนไทยรักไทย1ไทยรักไทย2ครับฉะนั้นคนจะได้ไม่แบบหวนกลับไปคิดว่าโอ้ยสมัยนั้นรัฐมนตรีเก่งกว่านี้เยอะ คนก็จะพูดอย่างนี้เยอะแต่ว่าจริงแล้วมันไม่ยังเป็นต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยังมีอีกล็อกหนึ่งก็คือธันวา109ออกมาก็จะมีคนให้เลือกอีกเยอะผมเสริมเรื่องดร.กร่งเข้าไปนิดนึงเพราะว่าวันนั้นเราถามว่าทำไมดร.กร่งจะพ้นจากตำแหน่งคือดร.กร่งจะครบอายุ70ครับแล้วก็หมดคุณสมบัติตามกฎหมายตามเดือนตุลาคมก็อาจารย์กรงมาเป็นรองนายกดูเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้ครับอาจารย์กรงคงไม่รับผมคิดว่าแต่ประเทศต้องการคนอย่างอาจารย์กรงนะครับงั้นถ้ารวมดรีมทีมเรากำลังนึกภาพว่ารัฐครม.ใหม่มีทั้งดร.วีรพงษ์รามังกูลมีทั้งสุวัฒน์ลิปตพันลบจาตุรนต์ฉายแสงคือไปแล้วไปเลยนะวิเชษฐ์เกษมทองศรีคือนี่คือบิ๊กเฮฟวีเวทแล้วนะครับเราต้องการอย่างนี้นะเราต้องการอย่างนี้ครับเราก็ต้องการฮะไม่งั้นโลกลืมต้องมานั่งติดป้ายให้เห็นว่าเป็นใครคือเราต้องการอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้โจทย์เศรษฐกิจมันหนักขึ้นกว่า2ปีก่อนเยอะแล้วเราต้องการคนที่พร้อมจะรับงานหนักด้วยใช่ไหมฮะหลายๆโครงการรัฐบาลก็เริ่มมีปัญหาที่ต้องตามล้างตามเช็ดกันมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ด้วย ไม่คืออย่างเรื่องโครงการจะนำข้าวอย่างนี้ใครมารับต่อจากคุณบุญทรงเนี่ยก็ต้องจมต้องเก่งใช่ไหมฮะต้องชมว่าต้องรับงานนะต้องจมจมในกองข้าวฮะแต่ว่าต้องชมก็ต้องชมคือต้องกล้าหาญแล้วก็คงจะเพราะฉะนั้นต้องมีบิ๊กเนมมาบูสต์ความเชื่อมั่นของนักลงทุนไงอันนี้จำเป็นจริงๆแล้วถ้าไม่บิ๊กเนมก็อาจจะจมเพราะปัญหามันเยอะเพราะตอนนี้ความเชื่อมั่นจะเป็นประเด็นสำคัญมีอีกบิ๊กเนมนึงนะฮะคือผมเสียดายแต่ว่าพูดถึงทักษิณหนึ่งเนี่ยนะฮะทักษิณหนึ่งดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เข้าใจว่าเมื่อวานเนี่ยดร.สมคิดไปพูดที่หอประชุมกองทัพเรือฮะอดีตรองนายกแล้วก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปบรรยายในงานสัมมนาทางวิชาการวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ปรากฏว่าคือดร.สมคิดเนี่ยไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยต่างๆนั่นแน่บุรพาภิวัตรโอเคคือก็ดีหมดนะฮะคือเห็นด้วยหมดครับไทยต้องปฏิรูปต้องเป็นผู้นำในอาเซียนเป็นอะไรแต่ที่เซ็งคือดร.สมคิดบอกว่าไม่ขอวิจารณ์การแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวของรัฐบาลครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ทำไปคือประโยชน์ว่าถ้าเป็นประโยชน์ก็ทำไปนี่มันกว้างมากคุณชูวัฒน์ใช่ฮะแต่คือผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดเนี่ยอาจารย์สมคิดเขาไม่รีรอหรอก
เฮ้ยคุณชูวัฒน์คนเดียวพึ่งโอ้โหนี่มันคืออย่างนี้ฮะผมว่าเขายังไม่อยากด่ารัฐบาลหรือเปล่าก็เป็นไปได้ฮะแต่ว่าปกติแล้วอาจารย์สมคิดเนี่ยเขาจะมองนอกกรอบอยู่พอสมควรเขาไม่ได้เป็นเมนสตรีมแบบถูกต้องอย่างนั้นดร.สมคิดกับหม่อมราชวงศ์ปรีดีอาธรนี่มุมมองคอนเซอร์เวทีฟลิเบอรัลในบางเรื่องไม่ตรงกันแต่ว่าที่ประเด็นคือคุณสมคิดบอกว่าพ้นออกจากการเมืองไม่มีตำแหน่งใดๆทางการเมืองหากรัฐบาลคิดว่านโยบายที่ทำอยู่เป็นประโยชน์นะฮะและทำด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ให้ทำต่ออย่างไรก็ตามตนยืนยันว่าจะไม่กลับมาเล่นการเมืองเพราะมีอายุมากแล้วครับคือเซ็งตรงนี้ใช่ไหมผมเซ็งตรงนี้คือ dream team อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยดร.สมคิดต้องเข้ามาเป็นนี่เลยรองนายกคุมด้านเศรษฐกิจเหมือนสมัยปี2544 2545ครับอาจารย์สมคิดอาจจะพูดแบบให้คนไปขอร้องหรือเปล่าฮะคือในวัฒนธรรมแบบคนเอเชียเนี่ยต้องถ่อมตนต้องถ่อมตนแล้วจะมีคนไปขอร้องนะฮะมันอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณยิ่งรักไปขอร้องให้คุณสมคิดมาเป็นรองนายกในสามก๊กคงเบ้งกว่าจะมาอยู่กับเล่าปีเล่าปีต้องไปขอร้อง3ครั้งนะครับอาจารย์สมคิดอาชีพตัวเองเป็นคงเบ้งก็ได้ฮะแล้วร้อยบางคนเป็นเล่าปีเป็นเล่นไปฮะอาจารย์สมคิดแกมีเรื่องความคิดแบบว่าทำจีนเยอะพอสมควรนะฮะแต่ผมคิดว่าคงไม่แล้วเพราะว่าคุณยิ่งรักคงไม่ไปขอแต่ตอนนี้เราต้องคิดนอกกรอบแล้วครับเพราะว่ารัฐบาลนี้เพลี่ยงพล้ำที่จริงก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันมากนะฮะก็ใช่สิดึงกันผมว่าอาจจะเป็นแค่เรื่องงอนกันไปงอนกันมาน้อยใจไปน้อยใจมาซึ่งถ้ามาก็จะดีกับทุกคนแต่ก็วางใจไม่ได้นะหมายถึงว่าคนที่บอกว่าไม่เล่นการเมืองเนี่ยนะฮะถึงเวลาก็มาเสียสัตว์เพื่อชาติได้ทั้งนั้นแหละครับก็แต่คือผมคิดว่าประเด็นของอาจารย์สมคิดก็น่าสนใจเพราะว่าโพสิชันของอาจารย์สมคิดเนี่ยมีที่ทางอื่นๆแล้วนอกจากทางการเมืองคือเป็นตัวแทนของภาคประชาสังคมบางส่วนตัวแทนของที่ทั้งภาคธุรกิจยอมรับทั้งภาคสังคมยอมรับแล้วก็พูดหลายที่มากคือเวลามีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าอยากจะต้องการคีย์โน้ตเนี่ยก็อาจารย์สมคิดตลอดผมคิดว่าถ้าดูจากบทบาทอาจารย์สมคิดเนี่ยความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มหรือว่ากลุ่ม NGO หรือกลุ่มประชาสังคมบางกลุ่มเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าอาจารย์สมคิดอาจจะเล่นบทคล้ายๆที่คุณอนันต์เคยเล่นในอดีตก็คือว่าเป็นบุคคลซึ่งดูเป็นกลางและทุกฝ่ายยอมรับได้ไม่มีความดาวพร้อยอะไรแบบนี้ซึ่งก็อันนี้ก็สำหรับฐานะในสังคมอันนี้เนี่ยบางทีสบายกว่าการเข้ามาเล่นการเมืองเพราะฉะนั้นอาจจะฟันธงได้เหมือนกันฮะว่าหวังนายกพระราชทานถ้านายกพระราชทานอาจจะมาอันนี้กล่าวมาใจเย็นๆเดี๋ยวคนเชื่อว่าจะมีรัฐประหารนี่เขาเรียกว่าเป็นคำชมอะอาจารย์สิโรจน์เพราะว่าคนที่อยู่ในลิสต์ของนายกพระราชทานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่ดีแล้วก็มีความสามารถนะแต่มันต้องมีรัฐประหารนะครับผมไม่อยากเห็นรัฐประหารนะแต่คุณอยากเห็นอาจารย์สมคิดเป็นนายกหรือเปล่าผมไม่เอาจากการรัฐประหารนะคืออาจารย์สมคิดนี่แกเชี่ยวชาญทั้งการตลาดฮะรู้ว่าจะเอาตัวเองไปวางอยู่ตรงจุดไหนที่โดดและเด่นเพราะฉะนั้นเขาไม่เข้ามาง่ายๆหรอกครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาต่อครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีดูลาคลีนออกซิเจนพลัสจาก TOA ไม่ว่าจะร้ายแรงแค่ไหนวันนี้มั่นใจแล้วค่ะหมดห่วงแล้วค่ะตอนนี้คิดแต่เรื่องขยายกิจการอย่างเดียว 100% 自信を持ってタイで投資をすることができますผมเชื่อว่านี่คือการสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจและการลงทุนและที่สำคัญให้กับประเทศไทยครับรัฐบาลอยากให้คุณเชื่อมั่นในการประกันภัยพิบัติเชื่อมั่นในประเทศไทยกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติสร้างหลักประกันคุ้มครองไทยเมื่อเกิดภัยพิบัติวันนี้เราพร้อมต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านพร้อมรองรับการขนส่งสินค้าด้วยความสะดวกและปลอดภัยได้มาตรฐานโลกให้สมกับเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทออทอมุ่งมั่นให้บริการและพร้อมต้อนรับคุณเสมอมั่นใจท่าอากาศยานไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจฉลอง100ปีออมสินออมสินออมสินแจกทอง100ปีทั่วหน้าเป็นสลากออมสินเชิญมาลุ้นทองฉลองร้อยปีสวัสดีครับยกขบวนมาทำอะไรกันครับก็ซื้อสลากออมสินพิเศษวันนี้ลุ้นทองฉลอง100ปีไงถึง30กันยายนนี้นะจ๊ะจริงเหรอคะพี่หยาดชีวิตจริงนะคะไม่ใช่ละคร
ก่อนการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพ 16-26 มิถุนายนนี้ทีมข่าว Voice TV สำรวจความเห็นสื่อท้องถิ่นและสื่อต่างประเทศในพนมเปญต่อกรณีปราสาทพระวิหารชมความตื่นตัวของคนกัมพูชาที่สนใจเรียนรู้ทั้งภาษาและเทคโนโลยีดูการเตรียมพร้อมสู่ AEC ของนักลงทุนไทยโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจความงามที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดติดตามได้ในช่วง Voice News 19 นาฬิกาเริ่ม24มิถุนายนนี้คิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาวันเสาร์นี้ค่ะจะชวนมาคิดเล่นเห็นต่างกันในหัวข้อทำไมต้องเผาตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะพบกับเราสองคนได้ในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำปากกาในวันเสาร์นี้เวลา2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งทาง Voice TV ครับรอยไทยใครทำก็อร่อยสลากออมสินลุ้นทองฉลอง100ปีโทร1115กลับมาที่รายการ Wake Up Thailand นะครับวันนี้มีรางวัลนะครับตัวหนัง10รางวัลเอ้ย5รางวัลนะฮะมีแค่10ใบ5รางวัลไปดูเป็นคู่ครับ คือเน้นย้ำเนี่ยให้ไปหาคู่ถ้าคนไม่มีคู่จะทำยังไงครับผมก็งงเวลาเราแจกเป็นคู่นี้ต้องหัดอยู่ร่วมกับผู้อื่นก็คือก็ไปหาคนดูด้วยดำหน้าที่โรงหนังแล้วกันครับหนังเรื่อง At Any Price ที่ Esplanade รัชดาส่ง SMS เข้ามาว่าเห็นว่าอยากเห็นใครเป็นรัฐมนตรีนะครับเอาคนนอกนะฮะหรือว่าผมขออีกคำถามได้ไหมฮะอยากเห็นใครโดนปรับออกจากคณะรัฐมนตรีเราพยายามผมพยายามที่จะเป็นมิตรกับรัฐบาลอยู่นะ เพราะว่าบางทีถ้าไม่มีผลงานเนี่ยแล้วไปซ้ำเติมมากมันเดี๋ยวคนน้อยใจเพราะว่าเขาก็คงรู้ตัวอยู่โอเคมีเรื่องของข้าวเนี่ยนะฮะมันไม่จบสักทีเรื่องนี้ครับนายกตอนนี้ก็สั่งให้ทางคณะกรรมการกขช.เนี่ยนะฮะทบทวนเรื่องของการจำนำข้าวในวันศุกร์นี้คือนายกสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อเรียกร้องของเครือข่ายเกษตรกรและชาวนาไทยเรื่องการคืนราคารับจำนำข้าวมาที่ 15,000 บาทโดยให้พิจารณาจากหลักสมดุล4ด้านนะโดยที่รัฐมนตรีก็รับข้อเสนอนะฮะของเครือข่ายสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยแล้วแต่ว่าคราวนี้ก็ให้กขช.ไปพิจารณาเน้นการสร้างรายได้กับชาวนาดูแลคุณภาพข้าวอิงราคาโลกและคงรักษาวินัยการเงินการคลังนี่คือหลักสมดุล4ด้านครับถ้ารักษาหลักสมดุล4ด้านนี้ได้โอเคนี่คือหลักการหลักนะฮะนายกก็มอบหมายแล้วครับก็คือ4ด้านที่เป็นเงื่อนไขปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการลดราคาตั้งแต่ตอนแรกครับก็คราวนี้ขณะที่มาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือชาวนากรมการข้าวและกระทรวงเกษตรสหกรณ์จะเข้าไปดูให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการปลูกข้าวขณะเดียวกันรัฐบาลก็เตรียมหาแนวทางในการทำเกษตรโซนิ่งแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงานทดแทนในการเสริมรายได้โอเคอันนี้คือคำตอบแบบว่าเป็นปรับให้ช่วยทำใจหน่อยช่วยชาวนาทำใจครับครับแต่คือโซนิ่งฮะทำตั้งแต่ปี22แล้วฮะโซนเดี๋ยวนะแต่เข้าเอาจริงเรื่องโซนิ่งนะคุณชูวัฒน์ครับหวังว่าอย่างนั้นฮะเพราะว่ามันเป็นการปรับโครงสร้างจริงๆโซนิ่งคือหมายความว่าคุณจะจัดให้คนไม่ให้ปลูกอย่างอื่นได้บ้างใช่แต่ไม่ได้ไปบังคับให้เลิกปลูกนะฮะคือเขาจะโซนนิ่งคือเนื่องจากว่าในจังหวัดต่างๆเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ไหนเหมาะกับการปลูกข้าวพื้นที่ไหนผลิตข้าวได้ต่อไร่เท่าไหร่เขารู้หมดเลยคือจริงตรงไหนเหมาะกับการปลูกมันแล้วเขาลงทุนประมาณ 3,000 ล้านบาทนะครับในงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการทำโซนนิ่งภาคเกษตรครับซึ่งอันนี้เขาวางไว้ว่ามันควรจะมีเป็นระเบียบใช่ในการปลูกแล้วมันผสมผสานกันได้มันมีหลักสูตรจริงหลักสูตรทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละที่เขาถึงหอการค้าเขานำไปใช้แล้วเอาไปสอนเกษตรกรในโครงการของเขาครับนั้นคุยอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยเขาก็บอกว่ามันสามารถเพิ่มรายได้ที่เกษตรกรได้โดยการปลูกสินค้าทั้งข้าวทั้งอย่างอื่นด้วยครับครับแต่ว่านั้นมันก็เป็นลักษณะรายย่อยใช่ไหมแต่ว่าไอ้โซนนิ่งของแผนตั้งแต่ปี22แล้วก็รวมทั้งรัฐบาลนี้ยังเป็นเกษตรเชิงเดี่ยวอยู่ก็คือปลูกมันสำปะหลังมีกี่ร้อยไร่ก็ปลูกไปแต่ว่าพื้นที่เนี่ยคือพยายามจะเป้าก็คือว่าลดการปลูกลดปริมาณข้าวในท้องตลาดลงแล้วก็ให้มีสินค้าอื่นๆมากขึ้นที่มีอนาคตงั้นแสดงว่ามันก็เป็นไปตามหลักที่เด็กที่เรียน MBA วันนั้นบอกใช่เพียงแต่ว่าเขาเริ่มคำถามผิด
ซึ่งอาจารย์วีระเนี่ยแกจะเคร่งคัดคำถามมากตอนนั้นครับแต่ผมว่าโซนนิ่งก็โอเคในแง่หนึ่งครับได้แต่ผมคิดว่าในกระบวนการทำก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะไม่ใช่ว่าชาวนาหรือชาวไร่ทุกคนเขามีศักยภาพในการปรับตัวตามโซนนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะไม่ให้มันเร็วเกินไปจนคนที่เขาปรับตัวไม่ได้เนี่ยเขาเดือดร้อนเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องคิดด้วยเหมือนกันคือเรื่องพวกนี้บางทีรัฐบาลมองหรือว่าราชการมองแล้วก็ฟังข้อมูลจากหน่วยราชการในพื้นที่มากเราไม่ได้ฟังจากมุมของชาวบ้านหรือชาวนาชาวไร่เขาบ้างว่าเขาจะปรับตัวได้ทันหรือเปล่าใช่ไหมคือบางทีเรามองแบบคนชั้นกลางว่าการเปลี่ยนการเพาะปลูกเนี่ยมันเหมือนกับการเปลี่ยนอาชีพเช่นเปลี่ยนอาชีพจากค้าขายไปโรงงานซึ่งมันไม่ใช่สำหรับชาวนาชาวไร่เนี่ยการเพาะปลูกพืชบางแบบมันหมายถึงทักษะที่เขาสั่งสมมาตลอดชีวิตแล้วบางคนเขาเปลี่ยนไม่ได้คือไม่ใช่ความผิดของเขามันเป็นภูมิปัญญาเลยเรื่องการทำนาเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมด้วยเป็นภูมิปัญญาด้วยแต่ว่าผมไปอ่านโซนนิ่งของรัฐบาลดูเหมือนว่าไม่ได้บังคับแต่จะเป็นการจูงใจแล้วก็แปลว่าอะไรแปลว่าก็ต้องค่อยให้มีพัฒนาทักษะเรื่องของการผลิตพืชอย่างอื่นเพราะฉะนั้นก็แปลว่านโยบายนี้ไม่ควรต้องรีบทำแล้วอย่าเอาเรื่องนี้มาเอาเรื่องนี้มาโยงกับเรื่องจำนำข้าวจะยิ่งหลุดคือมันก็ควรจะค่อยๆทำมานานแล้วนะเรื่องโซนนิ่งใช่ไหมครับแต่ว่าคุณบรรหารศิลปาชาอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะบอกว่ารัฐบาลควรที่จะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรค่าน้ำมันค่าปุ๋ยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งระบายข้าวที่มีอยู่ในสต็อกอย่างไรก็ตามเข้าใจการเร่งระบายข้าวเนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะมีต้นทุนสูงทำให้สู้ข้าวต่างประเทศไม่ได้นะฮะแต่คุณบรรหารเขาก็มองว่าลดราคาเนี่ยเหมาะสมกับสถานการณ์นะฮะลดราคาเหมาะสมกับสถานการณ์เชื่อว่าการปรับลดราคาอาจจะเป็นเพียงช่วงระยะเวลา1ถึง2เดือนหากราคาข้าวในตลาดโลกสูงขึ้นก็อาจจะมีการปรับราคาขึ้นได้ก็คุณบรรหารก็พูดตรงฮะคือก็อยู่ร่วมกับรัฐบาลแล้วก็เห็นว่าตรงนี้ต้องปรับตามสถานการณ์ครับแต่ว่าก็พูดเหมือนนายกว่าเดี๋ยวขึ้นได้ก็เลยนำมาสู่คำถามที่คนนั้นอย่างผมนั่งแบบงงแบบตกลงแล้วนี่คือไม่ได้ปรับลดราคาแล้วผมรู้สึกดีใจไงว่าเขาปรับลดราคาไงเขายังไม่มีมติปรับขึ้นนะเขาบอกว่าเดี๋ยวกสช.จะไปประชุมกันแต่เขาลดพูดง่ายแค่รอบเนี้ยคือสมมติรอบปีหน้าเนี่ยครับเขาจะประกาศที่กี่บาทอ่ะฤดูกาลหน้าเขาคงต้องประกาศอีกทีนึงใช่ไหมคือเขาเปลี่ยนได้อยู่ตลอดใช่เพราะว่าหลักเกณฑ์เขาบอกว่าจะประกาศตามราคาตลาดโลกทีนี้คือว่าไอ้ฤดูกาลนี้เนี่ยมันจะหมดกันยาแต่เขามาปิดตั้งแต่ปลายเดือนนี้แล้วครับมันยังมีข้าวเหลืออยู่บางคนมันเข้าไปแล้วบางคนก็คือเข้าโครงการไปแล้วอีกเหลืออยู่จำนวนหนึ่งเช่นทางภาคใต้หรือทางลพบุรีเนี่ยยังเข้าไม่ทันผมคิดว่าเรื่องจำนำข้าวในประเด็นใหญ่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเสียดายนะคือผมเนี่ยแอปคือผมในเชียร์เรื่องจำนำข้าวแล้วผมคิดว่าผมประทับใจความทะเยอทะยานของพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณในตอนแรกที่ผลักดันเรื่องนี้ซึ่งจะให้ไทยเนี่ยเป็นประเทศซึ่งกำกับและกำหนดกลไกราคาข้าวในตลาดโลกทะเยอทะยานมากมันยากมากมันยากมากแต่ผมมันอยากให้สำเร็จมันไม่เคยมีใครทำได้นะอาจารย์สิโรจน์ทราบไหมฮะคือทราบฮะแต่คือผมเห็นคนไทยทะเยอทะยานเนี่ยผมประทับใจแล้วผมอยากใหคิดเผื่อว่าสักมีวันสักวันที่รัฐบาลจะทำได้สำเร็จ Corner World Market ทำได้สำเร็จหมายถึงไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนด้วยแล้วก็ทำอย่างที่เคยพูดไว้ก็คือว่าเราจะเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่จะคุมราคาได้เหมือนจะเป็นซาอุดิอาระเบียของข้าวอ่ะครับซึ่งตอนนี้ทำเหมือนกับตอนนี้ทุกคนลดความคาดหวังนั้นไปหมดแล้วครับก็ไม่น่าเชื่อนะฮะคุณคนที่ส่งออกข้าวได้1ใน3ของโลกนี้ไม่สามารถคุมตลาดได้ใช่ใช่คือผมก็เคยคิดไงว่าเราจะมี Organization of Rice Exporting Country ครับเหมือน OPEC ตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเคยคิดผม OREC เนี่ยนะครับแต่ว่ามันไม่เคยมีการทำได้มันไม่ใช่น้ำมันหรือว่าในอีกทางนึงคืออันนั้นอาจจะเป็นไปได้ซีนาริโอนั้นอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าวิธีที่เราทำผิดก็คือว่าจะทำแบบนั้นในกรณีไทยเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนกับรัฐต้องเป็นคนที่แอคทีฟมากในการขายข้าวระหว่างประเทศซึ่งรัฐไทยไม่เคยมีบทบาทแบบนั้นเราไม่มีองค์ความรู้ที่สะสมกันมาในหน่วยราชการหรือรัฐมนตรีหรือเทคโนแครตซึ่งเคยทำเรื่องนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ใหญ่แบบนี้ในเงื่อนไขนี้เลยทำไม่ได้ที่คำถามคือจะทำโจทย์นี้ต่อไหมแต่เปลี่ยนคนอื่นมาทำเช่นให้ภาคเอกชนมาช่วยรัฐทำจะทำได้ไหมอย่างนี้โดยเก็บโจทย์เดิมนั้นไว้เนี่ยผมคิดว่าถ้ามีการปรับครม.ผมก็อยากให้ช่วยคิดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันมันก็เป็นการพึ่งภาคเอกชนเหมือนเดิมเพราะปกติภาคเอกชนเป็นฝ่ายขายนี่แต่ว่ามีประเด็นที่แทรกซ้อนมาเรื่องของที่พิจิตรเนี่ยนะฮะโพสต์เดย์ก็เล่นต่อบอกว่าพิจิตรหายเพิ่ม 4,000 ตันครับนะครับอันนี้ของโพสต์เดย์แล้วก็ถ้าดูเล่มอื่นนี่ฮะผู้จัดการก็มาแรงเหมือนเดิมเรื่องนี้บอกว่าโรงสีบวกยอดเกินจริง 20% นะฮะแต่ว่าที่ผมดูแล้วเล่นได้แรงที่สุดเนี่ยฐานเศรษฐกิจช็อกตลาดข้าวหยุดซื้อขายครับ
ปิดบัญชีไม่ลงโกงปิดบัญชีไม่ลงก็คือมันก็เป็นอีกเรื่องที่ซ้อนมาก็คือเรื่องไม่ใช่เรื่องราคาครับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องสต็อกข้าวรมยาโอ้โหมันดีเทลเยอะมากกับการครอบคลุมชาวนา20กว่าล้านคนเนี่ยฮะมันการทุจริตเนี่ยแต่ถ้าไปเหมารวมไม่ได้ว่าโครงการนี้ทุจริตใช่เหมารวมไม่ได้ว่าโครงการนี้เพื่อการทุจริตไม่ใช่ครับแต่ว่ามีอยู่แล้วเรื่องข้าวหายเลยซึ่งรัฐบาลก็แจ้งความเองฮะใช่แต่ผมคิดว่าเรื่องที่เราควรจะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้คือโครงการขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยรัฐบาลไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมแล้วการวางความพร้อมเพื่อการปัญหานี้ตอนแรกอาจจะน้อยเกินไปซึ่งพอทำเรื่องนี้ไป 2-3 ปีเนี่ยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้มันน่าจะน้อยลงเรื่อยๆอย่างน้อยเรามีประสบการณ์มากขึ้นจะแก้ปัญหาแบบนี้ไงผมคิดว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นมากอย่างที่ผ่านมาผมเชื่อคุณองอาจคล้ามไพบูลย์นะเรื่องฮะคุณองอาจเขาบอกว่าผมเชื่อนะผมไม่ได้ประชดนะฮะคุณองอาจเขาบอกว่ามีการนำข้าวสารเมทัลไบรโบรไมด์ซึ่งเป็นสารรมควันข้าวนะฮะคราวนี้อันนี้มันมาเดียวกับกระแสว่าต้องเอาสารเนี่ยมารมควันข้าวเพื่อให้ข้าวนั้นถูกรักษาคุณภาพให้อยู่ได้เพราะข้าวพวกนี้มันเริ่มเก่าในสต็อกแล้วครับคือคุณองอาจบอกว่าปกติแล้วเนี่ยไอสารตัวนี้นะฮะที่เรียกว่าอะไรนะเมทัลไบรไฮมันเป็นสารก่อมะเร็งซึ่ง EU เนี่ยเขาพยายามคือมันมีอนุสนธิสัญญาที่เรียกอะไรค่อยๆลดกันทั่วโลกแต่ว่าของไทยเนี่ยไปเพิ่มขึ้นในช่วงปีที่แล้ว 62% เริ่มมีการนำเข้ามาใช้เยอะก็เลยคิดว่าเอามาลมควันข้าวแต่ว่ากรณีที่มันมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นจริงใช่ไหมครับคุณองอาจบอกอย่างนั้นคุณองอาจบอกอย่างนั้นซึ่งถ้าไม่จริงเนี่ยคุณองอาจก็จะเป็นกรณีเดียวกับสนามบินนะคือปล่อยข่าวมั่วอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อไงอันนี้เสียไม่เสียแต่ผมเชื่อเรื่องข้าวผมเชื่อหมออุ๋ยผมเชื่อคุณองอาจคล้ำไปบุญใช่แต่ว่าในกรณีที่อยุธยาไฟไหม้เนี่ยมันเกิดจากสารคนละชนิดนะฮะสารอลูมิเนียมฟอสไฟเขาใช้สารลมต้องไปดูว่าอะไรแน่ที่ใช้ลมข้าวครับอลูมิเนียมฟอสเฟตหรือฟอสไฟเนี่ยนะกับไอตัวเมทิลตัวนี้แต่ผมคิดว่ามันก็กลับมาเรื่องเดิมคือตอนที่เราทำเรื่องจำนำข้าวเนี่ยเราไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ใช่ไหมคือโจทย์เรื่องพวกนี้เป็นปัญหาซึ่งเกิดหลังจากทำเรื่องจำนำข้าวมาสักระยะมันเกิดปัญหาใหม่ๆซึ่ง2ปีก่อนเราก็ไม่เคยได้ยินนะครับสิ่งที่เราควรจะคาดหวังคือ2ปีหลังจากนี้ไปในปัญหาแบบนี้มันควรจะน้อยลงครับแต่คือผมหวั่นใจครับเพราะว่าตอนนี้มันผมก็ได้ SMSได้ไลน์ได้อะไรมาบอกว่าระวังอย่ากินข้าวช่วงนี้ อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีสารลมควันบางทีมันก็ดราม่าเกินไปอันนั้นดราม่าแต่ผมไม่เคยได้เลยนะแปลกมากเลย มือถืออาจารย์สักครู่ฮะกลับมาเวกับไทยแลนด์ต่อนะครับมีหนี้ครัวเรือนก็พุ่งสูงขึ้นด้วยนะฮะสูงขึ้น 12% มากที่สุดในรอบ5ปีสักครู่สลากออมสินลุ้นทองฉลอง100ปีโทร1115จ้าแม่ครัวหัวปลาตอนนี้เป็นแม่ครัวหัวกะทิแล้วค่ะของใหม่เหรอเนี่ยเข้มข้นจังเอาเป็นหัวกะทิใหม่อ่ะค่ะแม่ดีจังอาหารบางอย่างต้องการหัวกะทิเข้มข้นจริงๆอย่างแกงพะแนงชูชีห่อหมกหรือหลนขนมบางอย่างอ่ะต้องใช้กะทิเข้มข้นเหมือนกันเช่นขนมชั้นตะโก้ขนมถ้วยเยอะขนาดเนี้ยจะทานหมดเหรอหมดสิคะแม่นี่ค่ะแกงที่แม่ชอบพ่อของพ่อล่ะนี่ค่ะแล้วของผมล่ะครับเข้มข้นกว่าเพราะใส่ใจกว่าหัวกะทิเข้มข้นชาวเกาะอัมพลฟู้ด The Healthy Taste นี่คือคนที่เรานับถือคนที่เชื่อมั่นในความคิดคิดถึงสิ่งที่อยากทำคิดถึงพรุ่งนี้ที่ดีกว่าคิดทำความฝันให้เป็นจริงแล้วนี่มันความฝันเฟื่องหรือเปล่าเราคิดว่าไม่ใช่เราจะอยู่เคียงข้างเขาช่วยเขาสนับสนุนเขาให้ทุกความคิดฝันของเขาเป็นจริงคิดได้ก็ทำได้ธนาคารธนชาติWith Jackie สัปดาห์นี้ปลื้มเดินดิน
บุกซอยโรงปูนถนนเล็กๆที่เชื่อมระหว่างถนนพระราม9และถนนเพชรบุรีตัดใหม่อาหารอร่อยเดินสนุกแต่เหนื่อยพบปัญหามลพิษขยะเยอะอะไรต้องพัฒนามากมายกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราเป็นอย่างไรปลื้มเดินดินสัปดาห์นี้ Cooking with Jackie มาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นรายการที่ทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่า Land and House ก็พูดไปพูดไปนะผมรู้สึกเริ่มพูดเหมือนหน้ากากขาวแล้วเพราะว่ารัฐบาลประชานิยมเนี่ยนะฮะสร้างหนี้ครัวเรือนนะครับคือตอนแรกผมกะจะพูดประเด็นพวกนี้เหมือนประชดประชันนะเพราะว่าจริงแล้วผมเห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลนี้ทำหลายเรื่องแต่ว่าตัวเลขมันทำให้มันไม่ใช่ประชดประชันแล้วไงตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นฮะแล้วผมก็ไปดูตัวเลขแล้วตัวเลขนี่ก็ไม่เห็นแปลกแต่ไปดูนี่นอกระบบแล้วมันเยอะจริงซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะฮะแปลว่ามันมีสัญญาณอยู่เหมือนกันจริงอ๋อคือตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยซึ่งทางมหาวิทยาลัยหอการค้าเขาก็ทำรวมออกมาด้วยเนี่ยนะสภาพหนี้ครัวเรือนเนี่ยอันนี้คือมีหนี้เสีย 64.6% เราดูตัวเลขเดียวกันมาเนี่ยโอเค 64.6 ไม่ใช่หนี้เสียหนี้สินหนี้สินโทษทีหนี้สินนะฮะเฉลี่ยคือ 188,774 บาทต่อครัวเรือนโอเคซึ่งอันนี้ดูเหมือนสูงแต่ว่าก็เคยคุยกันแล้วอันนี้ถือว่าปกติเพราะ คนก็ต้องผ่อนบ้านซื้อบ้านซื้อรถแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นมานี่คือประเด็นจากปีที่แล้ว 12% แล้วเป็นตัวเลขซึ่งสูงสุดในรอบ5ปีคือเพิ่มเร็วนะฮะ 12% ผ่อนเดือนละ 19,000 ก็เกือบ 11,000 บาทผ่อนเดือนละ 10,000 กว่าบาทมีหนี้เกือบ 200,000 ก็โอเคนะฮะเรทนี้แต่ว่าบังเอิญมันเพิ่มขึ้นมาเร็วกว่าเดิมฮะที่เขากลัวกันครับเป็นหนี้นอกระบบฮะ 49.6 เข้าใจว่าตัวเลขหนี้นอกระบบมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับขยายตัว 13.6 นะฮะบนหน้าจอ 69.6 นะฮะรู้สึกนะฮะผ่อนเดือนละ 6,377 บาทคุณชูวัฒน์บอกว่าอันนี้ขยายตัว 13.6% หนี้นอกระบบเพิ่มขึ้น 13.6%13.6 ฮะจากปีที่แล้วไม่ดีนะครับอย่างเงี้ยโอเคแต่นี่นอกระบบของคุณมันไม่น่าจะถึง69ของคุณชูวัฒน์49นะฮะครับ49ก็หนักแล้ว49เยอะประมาณ 50% นะฮะครับสภาพหนี้ครัวเรือนหนี้ที่เพิ่มมากขึ้นมาจากค่าเรียนบุตรหลานครับเป็นไปได้ว่าอาจจะเรียนสูงขึ้นในแต่ในมติชนเนี่ยมันอีกแบบค่าเรียนบุตรหลานไม่ใช่อันดับหนึ่งในมติชนบอกว่าเป็นค่าครองชีพสูงนี่เป็นตัวเลขอันดับหนึ่งนะ 23.39% อันดับสองนี่เป็นค่าเรียนบุตรหลาน 22% อันดับสามคือซื้อสินทรัพย์ถาวรสินทรัพย์ถาวรแล้วก็มีก่อนหนี้ใหม่ครับนะฮะแล้วก็สภาพหนี้ครัวเรือนโอเคนี่คือสรุปภาพรวมอีกประเด็นหนึ่งมันเป็นเกี่ยวกับจำนำข้าวแล้วครับแต่คืออย่างเงี้ยตกลงมันก็เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็หนี้นอกระบบก็เยอะขึ้นครับแล้วก็นี่ในระบบก็เยอะขึ้น10กว่าเปอร์เซ็นต์อีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าสำหรับประชาชนซึ่งมีรายได้เกิน 15,000 บาทเนี่ยมีการกู้หนี้มากขึ้นกู้หนี้ผ่านบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นถึง 89.9% 80% เป็นหนี้บัตรเครดิตสูงกว่ารายได้มีมูลหนี้ 2-4 เท่าของรายได้คนที่ใช้บัตรเครดิตชำระหนี้เงินขั้นต่ำเพิ่มขึ้นจาก 13% เป็น 17%อีก 25% ชำระบางส่วนอีก 2% ขาดชำระหนี้แล้วสะท้อนปัญหานี้ก็ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งนี่เป็นตัวเลขของการค้ารวมมานะครับเขาบอกว่าถ้า NPL ราว 2-3% เนี่ยถือว่าปกติแต่ถ้าเกิน 5% รัฐบาลคงต้องมาดูแลแล้วเพราะว่าจะเริ่มกระทบกับเศรษฐกิจโดยรวมแต่นี่แค่2ไม่ใช่เหรอฮะครับคือไอ้ตัวเลขการใช้บัตรเครดิตเนี่ย มันเป็นแนวโน้มอยู่แล้ว เพราะว่าเขาส่งเสริมการใช้บัตรเครดิตใช่มั้ยคือทุกธนาคารขายบัตรเครดิตกันเต็มที่เลยแล้วคนก็ใช้บัตรมันก็สะดวกกว่า มันก็มีแนวโน้มที่จะต้องสูงขึ้นอยู่แล้วโดยปกติอันนี้ตัวชี้วัดอะไรไม่ได้แต่ว่าตัวนี้เสียถ้ายัง 2% นี่ก็ถือว่าปกติครับแต่ผมคิดว่าเรื่องการเพิ่มขึ้นของหนี้นอกระบบนี่เป็นปัญหาซึ่ง
ันนี้เกี่ยวกับรัฐบาลแล้วเพราะว่าการทำให้คนเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้เนี่ยควรจะเป็นนโยบายของรัฐบาลใช่ไหมทำให้เรื่องการคลังเป็นเรื่องซึ่งมันレスปอนมันตอบสนองต่อคนซึ่งเขาไม่มีแหล่งทุนเนี่ยจะทำยังไงอันนี้อันตรายคือผมจำได้สมัยคุณทักษิณเนี่ยจะมีบริษัทเขาเรียกอะไรคืออีออนอะไรเงี้ยเกิดเต็มไปหมดเลยซึ่งมันทำให้นี่จากนอกระบบเนี่ยเข้าไปสู่นี่ในระบบซึ่งดอกเบี้ยมันต่างกันฟ้ากับดินเลยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องส่งเสริมให้คนเข้าถึงตัวนี้คือเวลาฟังเรื่องพวกนี้อย่าไปคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลบางเรื่องมันเกี่ยวเช่นการขยายตัวของนี่นอกระบบเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนของการที่คนเข้าถึงแหล่งทุนหรือเข้าถึงแหล่งเงินกู้ไม่ได้ใช่ไหมฮะทีนี้จะจัดระบบการบริหารเงินยังไงให้มันตอบสนองเขาได้หรือว่าอีกอันนึงก็คือการที่คนมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเพราะว่าค่าครองชีพสูงขึ้นนี่ก็เป็นซึ่งก็อยู่ในวิสัยซึ่งรัฐบาลน่าจะดูแลได้ใช่ไหมฮะจะแก้ปัญหาแบบนี้ไงก็จำเป็นด้วยเหมือนกันอันนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์ซึ่งคนที่จะมาดูแลงานเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องคิดเรื่องพวกนี้ให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นโจทย์มันหนักขึ้นกว่า2ปีที่แล้วเยอะครับนะครับประชาชาติธุรกิจก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องเหมือนกันนะบอกว่าแบงก์นั้นตั้งการ์ดสูงนะฮะสกัดหนี้เสียนะฮะรายย่อยเสี่ยงผิดนัดเข้มในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มทีมทวงหนี้มากขึ้นครับนะครับอันนี้เนี่ยในทางกลับเนี่ยก็คือว่ามันจะยิ่งทำให้คนไปสู่หนี้นอกระบบมากขึ้นเพราะว่าแบงก์ตั้งการ์ดสูงแบงก์เนี่ยเป็นคนปล่อยสินเชื่อในระบบถ้ายิ่งไปตั้งการ์ดสูงเนี่ยจะยิ่งทำลำบากคือโอเคฮะแต่ก็ต้องระวังเรื่องหนี้เสียต้องหาสมดุลนะครับแต่อันนึงก็ดูแย่หมดคือตัวเลขเศรษฐกิจช่วงนี้ผมคิดว่าดูแย่ทุกตัวเลขอันนี้เป็นรายงานของกรุงเทพธุรกิจนะฮะอันนี้เป็นโพล CEO ชี้เศรษฐกิจสุดนะครับแล้วก็มีตัวเลขมีอะไรค่อนข้างโพล CEO เศรษฐกิจสุดนะฮะกำลังซื้อหดครับนะครับนี่ตั้งแต่ช่วงมกราคมเป็นต้นมาครับนะครับมันก็ลดลงมาเรื่อยๆแบบนี้คือดูแล้วสัญญาณเศรษฐกิจทุกอย่างไม่ดีเลยในนอกโลกก็ไม่ดีไม่ใช่นอกโลกฮะในระดับโลกก็ไม่ดีนะครับในประเทศก็ไม่ดีแต่ว่าสำหรับบางเครือจะดีนะผมดูนี่นะฮะTCCแลนด์ของเสียเจริญเนี่ยเจริญบูมท่องเที่ยวทุ่มซื้อที่ดิน30ไร่ขยายเอเชียทิก2เชื่อมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งนึงด้วยแต่ผมอ่านแล้วผมข้องใจนะเพราะข่าวบอกว่าคุณเจริญเนี่ยจะทำเคเบิลเชื่อมคอมเพล็กซ์ของตัวเอง2ฝั่งด้วยผมไม่แน่ใจว่าประเทศเรามีกฎหมายให้เอกชนทำแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับคือเป็นเจ้าของที่2ฝั่งแล้วทำเคเบิลเชื่อมธุรกิจของตัวเองผมไม่เคยเห็นคุณเจริญทำให้ได้นะก็น่าสนใจฮะครับเคเบิลหมายถึงไอ้ทางเชื่อมอ่ะหรือว่าสลิงลอยฟ้าเลยอ่ะครับสลิงลอยฟ้าคุณอยู่ฝั่งนึงแล้วคุณนั่งเคเบิลข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาไปอีกฝั่งนึงก็ต้องให้กทมทํามั้งฮะแล้วฮะกทมทําให้คุณเจริญนะใช่พูดถึงเรื่องของแบบเงินทองๆเนี่ยนะฮะครับการใช้ชีวิตแบบติดดินเนี่ยทุกวันเนี่ยนะฮะต้องเรียนรู้กันขึ้นรถเมล์ครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ออกคำสั่งฮะให้ขอความร่วมมือจากข้าราชการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจด้วยนะฮะระดับ C9 ขึ้นไประดับ9ขึ้นไปเลยนะฮะเยอะนะฮะให้ไปลองขึ้นรถโดยสารประจำทางหรือรถเมล์เนี่ยของขสมกเนี่ยนะฮะหรือรถร่วมก็ได้ผมเสริมนิดนึงได้ไหมฮะครับถ้าคุณขึ้นรถร่วมยิ่งดีฮะคุณจะได้รู้ว่าเป็นจริงมันเป็นยังไงครับครับโดยเฉพาะที่แบบสีแบบแปลกๆแล้ววิ่งเร็วๆนั้นผมเสริมอีกเรื่องนึงด้วยได้ไหมฮะน่าจะอย่างขึ้นรถแอร์นะขึ้นรถร้อนนะครับใช่ขึ้นรถร้อนและต้องขึ้นในเวลาเร่งรัดด้วยตอนเย็นนะฮะครับหกโมงเย็นเนี่ยฮะแล้วแน่จริงขึ้นรถเมฟรีด้วยฮะคุณจะรู้ว่าคน4ล้านคนในกรุงเทพเขาอยู่กันยังไงเราเพิ่มคำสั่งจากรัฐมนตรีคมนาคมเข้าไปแล้วนะเงื่อนไขเข้าไปอีกเยอะแต่ว่าเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละ1วันเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30สิงหาคมครับให้สำรวจปัญหาความเดือดร้อนประชาชนที่โดยสารรถเมล์เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขสมกไม่มีเพียงพอในการสำรวจปัญหาครับจากนั้นคือจะขอให้ผู้บริหารสรุปภาพรวมนะฮะแล้วก็มาที่กระทรวงคมนาคมมาประชุมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาไม่ใช่เรื่องตลกครับรัฐมนตรีชัชชาติบอก2เดือนฮะนะเอาจริงนะฮะภายใน2เดือนแต่ผมชมคุณชัชชาติเรื่องนี้นะครับแล้วผมอยากให้คุณชัชชาติไปขึ้นด้วยเป็นตัวอย่างจริงๆผมอยากจะให้คุณชัชชาติเนี่ยชวนคนอื่นๆในครม.เนี่ยลองขึ้นรถเมล์หรือลองคือรัฐมนตรีคนไหนเนี่ยดูแลกระทรวงไหนเนี่ยอยู่แบบประชาชนที่ตัวเองดูแลเช่นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขไปลองเข้าโรงพยาบาลรัฐดูอันนั้นอันนี้ผมเชื่อจริงคุณชัชชาติโหรถเมล์ได้เพราะกล้ามใหญ่ฮะนะฮะแล้วก็คืออย่างเงี้ยแต่ว่าคือเขาบอกมีปัญหาตอนนี้ด้วยนะฮะคือตอนเย็นเนี่ยรถโดยสารประจำทางเนี่ยไม่ค่อยมีรัฐมนตรีคมนาคมเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่าในช่วงเร่งรีบเนี่ยตอนเย็นเนี่ยคือคนต้องรอนานมากคือบริการรถเมล์เนี่ยนะฮะ
มันแย่ลงทุกวันทุกวันคือมันแย่เพราะไม่มีคนมาดูแลไงฮะใช่มันเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งไม่มีใครอยากรับผิดชอบมันครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเอกชนที่เขาทำรถเมล์เนี่ยเขาก็แย่งกันประมูลทำรถร่วมเอกชนคือถ้าเอกชนเขาแย่งกันประมูลทำแปลว่าเขาได้กำไรทำไมคำถามคือพอเป็นรัฐวิสาหกิจทำเราไม่ได้กำไรครับแล้วก็เสร็จแล้วแท็กซี่ฮะตอนนี้แท็กซี่เรื่องการปรับขึ้นค่ามิเตอร์เพื่อให้แท็กซี่อยากรับผู้โดยสารมากขึ้นก็เดี๋ยวจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้แต่ผมคิดว่าคุณชัชชาติเนี่ยขาดประเด็นหนึ่งไปก็คือการที่รถเมย์มันดูขาดช่วงเนี่ยเพราะว่าการจราจรในกรุงเทพมันนานเพราะฉะนั้นรถเมย์ตอนเย็นมันต้องวิ่งต่อรอบเนี่ยนานขึ้นใช่ไหมแต่เดิมกลางวันอาจจะแบบไปกลับ2ชั่วโมงแต่พอตอนเย็นมันต้องใช้เวลา4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นรถเมย์มันเลยขาดทีนี้ถ้าจะแก้ปัญหานี้ก็คือต้องไปคิดเรื่องการจำกัดรถที่จะใช้พื้นผิวถนนในกรุงเทพให้มากขึ้นด้วยจะทำยังไงปัญหาโลกแตกครับแต่มันต้องคิดเป็นมาสเตอร์แผนขนาดใหญ่เงี้ยคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยไปผลักภาระให้ขสมก.ก็ไม่ได้นะครับต้องคิดทั้งระบบเหมือนกันก็หวังว่าเรื่องนี้จะไม่หยุดแค่ตรงสร้างภาพอะฮะครับมันจะต้องมีแผนออกมาจริงๆแล้วแต่ผมอยากให้คุณชาติชาติทำอีกเรื่องนึงนะฮะซึ่งบางท่านจะไม่เห็นด้วยมันจะชิโร่มีเยอะอย่างไรฮะวันนี้ผมเป็นรักคุณชาติชาติไงฮะคืออยากให้คุณชาติชาติลองไปขึ้นรถที่หมอชิตแบบชาวบ้านที่กลับภาคเหนือภาคอีสานจะได้รู้ว่าไม่ควรย้ายหมอชิตไม่ควรย้ายบขสจากหมอชิตไปนวนครครับก็เสนอหลายอย่างวันนี้นะฮะจากรายการ Wake Up Thailand เดี๋ยวเขาอยู่ในช่วงปรับครม.ด้วยเลยฝากเยอะไงฝากรัฐมนตรีใหม่ๆด้วยสักครู่เดี๋ยวกลับมานะฮะมีข่าว Airbus พูดถึงเรื่องที่ไม่ใช่รถเมย์นะฮะแล้วไม่ใช่แท็กซี่เนี่ยเครื่องบินพิเศษ Airbus 320นะฮะอันนี้พิเศษมาสักครู AIS เชื่อในความมุ่งมั่นและตั้งใจ AIS 3G 2100ตัวจริงมาตรฐานโลกเริ่มต้นการลงทุนแบบออนไลน์ง่ายแค่ไหนมาพิสูจน์ได้ในงานรวมพลคนเทรดออนไลน์ Set PFX Online Investor Fair 2013เข้มกับ18เวิร์กช็อปอ่านกราฟจับจังหวะการลงทุนหุ้นอนุพันธ์หลากหลายโปรแกรมและแอปพลิเคชันสุดล้ำเรียนรัดเทรดออนไลน์ได้ใน5นาทีตามหาหุ้นตัวแรกผ่านออนไลน์เปิดบัญชีง่ายเร็วทันใจกับ24บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ 27-30 มิถุนายนนี้ลานอีเดนชั้น1เซ็นทรัลเวิลด์จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฉลอง100ปีออมสินออมสินออมสินแจกทอง100ปีทั่วหน้าซื้อสลากออมสินเชิญมาลุ้นทองฉลอง100ปีสวัสดีครับยกขบวนมาทำอะไรกันครับก็ซื้อสลากออมสินพิเศษวันนี้ลุ้นทองฉลอง100ปีไงถึง30กันยายนนี้นะจ๊ะจริงเหรอคะพี่หยาดชีวิตจริงนะคะไม่ใช่ละครกับดีว่าคาเฟ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 นทาง Voice TV จากก้าวแรกของวิศวกรไฟแรงสู่สุดยอดผู้นำหน่วยงานสำคัญของประเทศและสุดยอด CEO บริษัทชั้นนำอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและ CEO บริษัทเอกชนชั้นนำพบกับมุมมองด้านเศรษฐกิจของพวกเขาเหล่านี้ได้ทุกวันอังคารในรายการ Voice Market 17:30 นทาง Voice TV ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า Electrolux ก็ผมเมื่อกี้พูดคุยกันนะครับผมกำลังงงอยู่เรื่องนี้อยู่นะนิดเดียว
ตุลาการผู้แถลงคดีแนะรัฐบาลจัดรับฟังความเห็นประชาชนก่อนเซ็นสัญญาในโครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านที่คุณปลอดประสบก็ดูอยู่เนี่ยนะฮะคุณศรีสุวรรณจรรยาเข้าไปยื่นเรื่องศาลปกครองครับเมื่อวานนี้ศาลปกครองเนี่ยเขาถึงขั้นแบบระงับโครงการไหมครับคุณชูวัฒน์ไม่ได้ระงับฮะคือเขาบอกว่าโครงการนี้ไม่มีปัญหาทางกฎหมายแต่ว่ามีปัญหากับรัฐธรรมนูญบางข้อเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดว่าโครงการแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีการรับฟังความเห็นก่อนจากผู้ได้รับผลกระทบนั้นก็คือไอ้เรื่องโครงการน้ำเนี่ยมันออกมาตามพรบเงินกู้คือทำได้เลยมีเงินก้อนแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการร่างสัญญาเพื่อจะเตรียมเซ็นแล้วครับแต่นี้คือพอศาลมีตุลาการแถลงคดีอย่างนี้ออกมาก็แปลว่ายังเซ็นไม่ได้เพราะต้องไปรับฟังความคิดเห็นก่อนซึ่งตอนแรกเขาจะเซ็นในช่วงปีนี้เดือนนี้เดือนกันยายนนี่แหละฮะครับเซ็นไม่ได้เหรอเซ็นไม่ได้ก็จะเริ่มสร้างไอ้สิ่งต่างๆที่ต้องมีในการป้องกันน้ำท่วมไม่ได้แต่ละโครงการในแต่ละโมดูลจะต้องไปรับฟังความคิดเห็นก่อนต้องประชาพิจารณ์ก่อนต้องประชาพิจารณ์ครับทั้งที่น้ำอาจจะท่วมตุลาคมนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาที่จะต้องรับไปแต่ว่านี่เป็นโปรเซสที่จำเป็นไงในรัฐธรรมนูญบอกว่าจำเป็นไม่ผมเข้าใจรัฐธรรมนูญมันเขียนไว้อย่างนั้นแต่โอเคคือมนุษย์ก็เขียนขึ้นมาเองจริงๆแล้ว ก็บ้าไปเขียนเองอ่ะครับก็ไปเขียนอย่างนี้แล้วถึงเวลาน้ำมันก็ท่วมแต่ว่าเนี่ยก็โทษทางปกครองว่าคือมันมีบทเรียนกันมานานพอสมควรแล้วว่าการที่ไปรีบทำโครงการเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาตลอดการพัฒนา50ปีเนี่ยมันสร้างผลกระทบเยอะแยะมันสร้างความขัดแย้งเยอะแยะเพราะนั้นรัฐธรรมนูญก็บอกว่าวางหลักเกณฑ์อันนี้แต่กรณีถ้าเร่งด่วนจริงๆเนี่ยรัฐบาลต้องออกกฎหมายหรือบางอย่างอะไรบางอย่างที่ไปมีผลในการที่ไม่ให้ใช้ไอ้ตัวบังคับตัวนี้ถ้าอย่างนี้ผมเซ็งนะผมเซ็งคือแบบไอ้กลไกในเรื่องของการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินต่างๆเนี่ยมันทำให้ในที่สุดประชาชนอาจจะต้องเป็นเหยื่อกับอุทกภัยธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งผมว่ามันมองได้สองแบบเหมือนกันคือถ้าเราเชื่ออย่างที่รัฐบาลเคยพูดตอนน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมแบบปีนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับในรอบหลายร้อยปีมันเกิดจากการบริหารจัดการในช่วงแรกผิดพลาดใช่ไหมทีนี้ถ้าเราเชื่ออย่างนั้นนี่ก็คือซีนาริโอแบบนั้นก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเราก็มีเวลาที่จะคิดเรื่องนี้ให้รอบด้านมากขึ้นด้วยเหมือนกันอันนี้ผมคือลองกันอีกรอบงั้นไม่จะเสี่ยงให้น้ำมันท่วมตัวนี้เพราะว่าตอนนั้นรัฐบาลก็บอกเองว่าเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างนั้นจะไม่เกิดอีกในอนาคตเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากฮิวแมนเออร์เรอร์ในช่วงแรกอันนี้คือประเด็นที่เราได้ยินตลอดใช่มั้ยการบริหารผิดพลาดในช่วงแรกของกรมชลประทานเป็นเหตุให้น้ำท่วมคือผมว่ากรณียื้อไป2ปีเนี่ยนะฮะเป็นแม็กซิมัมละกันเพราะว่านี่คือเขาใช้เทียบเคียงจากกรณีมาบตาพูดที่ศาลปกครองสั่งให้ไปทำประชาพิจารณ์มาบตาพูดตอนนั้นก็โอ้โหวุ่นวายกันใหญ่ใช่อันนั้นมีผลกระทบเยอะซึ่งกรณีนี้ก็มีผลกระทบเยอะเพียงแต่เรื่องยังไม่เกิดมาบตาพูดด้วยแต่นี้คือผมคิดว่าถ้าเกิดรัฐบาลทำดีๆมีประสิทธิภาพและทำจริงจังอย่างดีๆเนี่ยอาจจะไม่ถึง2ปีก็ได้ทำไมผมรู้สึกตลอดแล้วผมรู้สึกนี้มาตั้งแต่ผมทำข่าวแล้วนะว่าอุปสรรคในการพัฒนาประเทศไทยอย่างรวดเร็วเนี่ยมันอยู่ที่การมานั่งตรวจสอบจากศาลในเรื่องพวกนี้เพราะว่าถ้าไม่มีเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ฮะไม่แต่ถ้าเป็นเมืองจีนสั่งสร้างจบสร้างเสร็จจบรถไฟฟ้า10สายจบเขื่อนโซจบต้องดูข่าวนี้ในประชาชาติธุรกิจฮะคือในสุดทำอะไรไม่ได้เลยนะประเทศต้องใจเย็นๆฮะล็อก 40,000 ไร่ผุดฟัดเวบนไฮเวย์ฝั่งตะวันตกคือนี่เรากำลังพูดถึงการเรากำลังพูดถึงการเวนคืนที่ประมาณ 40,000 ไร่อะครับซึ่งมีคนจำนวนมากก็จะเดือดร้อนและเสียประโยชน์ด้วยเหมือนกันเข้าใจแต่ว่านี่คือเหตุผลที่เราไม่สามารถเป็นประเทศพัฒนาได้หรือเปล่าไม่ฮะจีนเนี่ยเขาโชไม่คือผมคิดว่าการพัฒนาก็มีหลายแบบใช่ไหมอย่างในยุโรปเนี่ยเวลามีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เขาก็ใช้เวลาแล้วค่อยๆประชาพิจารณ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเกาหลีใต้อาจารย์วิโรจน์ไปมาก็เล่าให้พวกเราฟังว่าการทำโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่เนี่ยก็ทำประชาพิจารณ์2ปี3ปีใช้เวลาเพราะถือว่าในเมื่อเป็นโครงการเพื่อผลประโยชน์สาธารณะเนี่ยยิ่งเอาสาธารณะมาช่วยคิดเร็วๆเนี่ยยิ่งดีนะคือผมเนี่ยคืออะไรเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยเอาสาธารณะมาคิดเนี่ยยิ่งดีนี่ไม่ใช่โมเดลแห่งการเติบโตแบบทักษิณหรือนายกเออร์โดกานของตุรกีครับนี่โมเดลในการเติบโตแบบค่อยๆไปนะอาจารย์ศิโรจน์คือไม่เกาหลีใต้ก็ใช้ยุโรปก็ใช้นะครับผมคิดว่ามันเป็นความจำเป็นเรื่องกระบวนการมันโปรเซสเหมือนกันว่าคุณต้องลงนามถ้าคุณต้องลงนามเหมือนกันคุณก็ต้องรับฟังความคิดเห็นเหมือนกันคือมันเป็นโปรเซสที่ควรจะต้องคิดอยู่แล้วว่ามันคือความล่าช้าโครงการเร็วอาจจะผิดโครงการเร็วคือผิดก็ได้คือโครงการที่ไม่รับฟังความเห็นก็ผิดใช่ๆเพราะว่ามันกระทบผู้คนใช่มั้ยคือมันไม่ควรจะคิดว่ารัฐทําแล้วถูกคือผมพยายามจะคิดว่านี่เป็นหลักการถ้าจะเป็นนักประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องยอมรับในการที่ต้องมานั่งทําประชาพิจารณ์แบบนี้หรือเปล่าหรือถ้าเป็นนักพัฒนาเนี่ยมองว่าเฮ้ยมันก็ต้องทําแล้วก็ price หรือทุนคิดว่าก็ต้องตอบว่าเราอยากเป็นประชาธิปไตยแบบจีนหรือเปล่าครับ
มันก็เร็วดีนะซึ่งก็ไม่เป็นประชาธิปไตยนะแต่เร็วดีนะเราก็อยากได้รถไฟความเร็วสูงอยากมีเขื่อนใหญ่โตอยากจะมีแบบแต่ว่าเราก็จะได้ยินข่าวประท้วงของคนในจีนตลอดต่อโครงการพวกนี้ใช่ไหมครับคือมันเป็นบทเรียนมาตลอด50ปีเรื่องนี้มันไม่ได้แบบอยู่ดีเพิ่งเกิดคือมันมีบทเรียนเจ็บช้ำมาเยอะแล้วเขาก็เลยร่างกฎหมายตัวนี้ออกมากำกับซึ่งทุกวันนี้ยังต้องเยียวยาปากมูลอยู่เลยทุกวันนี้ยังต้องเยียวยาเขื่อนสิรินธรอยู่เลยเขื่อนจำนวนมากและโครงการพัฒนาของรัฐจำนวนมากยังต้องเยียวยาอยู่เลยแล้วก็ประท้วงกันอยู่วุ่นวายคืออันนี้เนี่ยถ้าทำและไปแก้ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพความรวดเร็วเนี่ยทำได้ไปลดขั้นตอนระบบราชการว่าโอ้โหกว่าจะประชาวิจารณ์อีกตั้ง3เดือนอะไรเงี้ยคือไปลดขั้นตอนระบบราชการแล้วทำให้เร็วและทำให้จริงจังเนี่ยทำได้แล้วผมคิดว่ามันจะเป็นตัวอย่างด้วยว่ารัฐบาลในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมีวิธีการในการฟังประชาชนซึ่งดีกว่ารัฐบาลเผด็จการนั่นคือรัฐบาลเผด็จการอย่างสมัยจอมพลสฤษดิ์นินเร่งพัฒนาเร็วอยากสร้างเขื่อนตรงไหนก็ดูแผนที่เราจิ้มเลยอยากสร้างเขื่อนตรงนครสวรรค์ก็จิ้มอยากสร้างเขื่อนที่อุบลก็จิ้มอยากสร้างเขื่อนตรงกำแพงเพชรหรือตรงกาญจนบุรีก็จิ้มแล้วประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้เนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นโมเดลที่มันเกิดขึ้นในประเทศซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยจอมพลสฤษดิ์เป็นนายกอย่างนี้เนี่ยเรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเราไม่จำเป็นต้องทำแบบจอมพลสฤษดิ์ไงครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องศาลปกครองเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้คือการตรวจสอบการทำงานของรัฐในทางปกครองเรื่องการพัฒนานโยบายแบบนี้มันกระทบชาวบ้านศาลปกครองเขาทำเรื่องนี้กรณีถูกแต่หลายเรื่องผิดนะฮะมันอาจจะไม่ทันใจครับคุณเพิ่มอาจจะไม่เห็นด้วยคือผมอยากจะเป็นนักพัฒนาครับมันขัดแย้งกับเรื่องของหลักการประชาธิปไตยที่ไม่ขัดนะฮะไปด้วยกันได้เพียงแต่ว่าเราต้องใจเย็นๆแล้วก็พัฒนาแบบพอเพียงไม่พอเพียงครับต้องพัฒนาแบบเติบโตแต่ว่าต้องเข้าใจว่าประเทศเนี่ยมีผู้ถือหุ้นหลายคนต้องฟังทุกผู้ถือหุ้นของประเทศทุกคนให้มากที่สุดจะยิ่งดีมีสเต็กโฮลเดอร์เยอะนะฮะแต่เรื่องอย่างนี้ทำได้รวดเร็วครม.ไปถึงเรื่องเครื่องบินแล้วนะคือผมก็ไม่รู้ว่าหน้าตาของ Airbus A320 เป็นอย่างไรอาจจะยังไม่มีโอกาสขึ้นเพราะเป็นเครื่องบินใหม่นี่ฮะครม.นั้นอนุมัติเงินนะฮะซื้อเครื่องบิน Airbus ACJ320 จากฝรั่งเศสนะฮะครับ3,433,000 โหผมอ่านผิด 3,435 ล้าน 800,000 บาทค่าเครื่องประมาณ 3,183 ล้านอันนี้อนุมัติเรียบร้อยแล้วกองทัพอากาศเสนอผ่านกระทรวงกลาโหมไว้ในภารกิจสำคัญนะฮะอันนี้ไม่ต้องผ่านประชาพิจารณ์ ไม่ประเด็นคืออย่างนี้คุณชูวัตรรัฐบาลมันต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างรวมทั้งซื้อเครื่องบินอย่างนี้ครับแต่ว่าผมกำลังงงว่าแล้วอาจารย์ชูวัตรเก็ตผมไหมเก็ตพอยต์ผมไหมก็เก็ตนะฮะแต่ว่า anyway ก็นี่คือเป็นข่าวครับโอเคพักกันสักครู่ฮะชั่วโมงที่2เนี่ยเดี๋ยวจะตามตัวหาว่าคุณทักษิณอยู่ไหนครับครับอยู่ประเทศไทยแล้วฮะเฮ้ย Instagram บอกยังไงอยู่แถวนี้ป่ะฮะเดี๋ยวกลับมาครับช่วงหน้าครับโลกสวยด้วยมือเราโลกสวยด้วยสีเบเยอร์